BPA Free คืออะไรก่อนเลือกซื้อของให้ลูกน้อยคุณแม่ควรรู้ว่าปราศจากสาร BPA หรือไม่ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กับช่อง Nerd Kid ด้วยนะคะกดเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่โบนะคะที่ช่อง YouTube Nerd Kids แล้วก็สามารถพบกับแม่โบได้ที่เพจแม่โบวี Happy World ค่ะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่นะคะไปเลือกซื้อสิ่งของให้แก่ลูกน้อยไม่ว่าจะเป็นขวดนมจุกนมจานชามสำหรับใส่อาหารให้แก่ลูกน้อยหรือแม้กระทั่งของเล่นเด็กก็ตามแต่หากพลิกดูที่ฉลากข้างกล่องนะคะมักจะเห็นที่เขียนว่า BPA Free ว่าแต่ว่า BPA Free เนี่ยคืออะไรแล้วสำคัญมากน้อยแค่ไหน BPA หรือชื่อเรียกเต็มๆของเขานั่นก็คือ Bisphenol ABPA เป็นสารเคมีที่เขานำมาใช้ในการทำพลาสติกค่ะเพื่อให้พลาสติกนั้นนะคะมีความแข็งแรงใสแล้วก็ไม่แตกง่ายค่ะถ้าในพลาสติกนั้นนะคะมีสาร BPA แล้วเขาไปโดนความร้อนผ่านการต้มผ่านการนึ่งหรือผ่านการตากแดดเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้สารเคมี BPA หลุดปะปนในอาหารที่บรรจุค่ะยกตัวอย่างเช่นขวดนมพลาสติกของเล่นเด็กจานชามเป็นต้นค่ะแล้วถ้าร่างกายของเราหรือว่าร่างกายของลูกน้อยเรานะคะได้รับสาร BPA หรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเจ้าสารพิษนั่นแหละค่ะเข้าไปในร่างกายจะเกิดผลกระทบยังไงกับร่างกายของเราบ้างแน่นอนค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับในเด็กย่อมมากกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่เราแน่นอนค่ะ 1. ส่งผลต่อเซลล์สมองของร่างกายค่ะการเรียนรู้ความรู้ความจำ2. ก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้เช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจแล้วก็3นะคะสาร BPA เนี่ยถือว่าเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สังเคราะห์ขึ้นมาจะทำให้ร่างกายมีความไม่สมดุลของฮอร์โมนนี้นะคะร่างกายสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลถึงน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นและอาจทำให้เกิดสภาวะอ้วนได้ค่ะเห็นไหมคะว่าเจ้า BPA เนี่ยก่อให้เกิดผลเสียอย่างอื่นตามมาเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นนะคะเขาถึงรณรงค์นะคะให้มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการเขียนบนฉลากไว้ว่า BPA Free ซึ่ง BPA Free แปลง่ายๆก็คือปราศจากสาร BPA นะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆแก่ลูกน้อยก็ตามแต่ควรที่จะพลิกดูฉลากข้างกล่องนะคะว่ามีเขียนว่า BPA Free ยกตัวอย่างกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์เช่นอันนี้ก็ได้ค่ะถุงน้ำนมซันมัมนะคะเขาก็จะมีเขียนบอกไว้นะคะว่าเห็นไหมว่า BPA Free ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะปราศจากสาร BPA ที่ก่อให้เกิดอันตรายก่อให้เกิดมะเร็งแก่ลูกน้อยของเราค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องเลือกดีๆนะคะก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆว่ามีเขียนว่า BPA free หรือไม่นะก็ในส่วนของขวดนมถ้าเลือกเป็นแบบชนิดขวดแก้วก็จะปราศจากสาร BPA ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่เกี่ยวกับ BPA Free คืออะไรแล้วก็สำคัญกับลูกน้อยแค่ไหนที่แม่โบนำมาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้แม่ๆฟังกันในวันนี้นะคะหากดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามหรือว่ากด Subscribe ให้กับช่อง Nerd Kids ของแม่โบด้วยนะคะพบกันใหม่ที่คลิปหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ